ลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ นะคะ FC เก่าใหม่ทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีจากประเทศเยอรมันนี้นะคะตอนนี้เวลาดาดารู้สึกว่าจะมืดตื่นเลยวันนี้4ทุ่มกับอีก10นาทีไม่ใช่4ทุ่ม4โมงเย็นกับอีก10นาทีค่ะเพื่อนๆที่เมืองไทยก็แน่ที่เมืองไทยก็4ทุ่มไงคะก็คือมันห่างกัน6ชั่วโมงเนาะวันนี้เป็นวันนะคะอังคารวันนี้อุ้มไม่ได้ไปทำงานนะทุกคนเพราะว่าตามที่อุ้มเคยบอกไปแล้วว่าช่วงโควิดเนี่ยอุ้มจะไม่ได้ไปทำงานทุกวันแล้วอุ้มจะทำแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ3วันเนาะส่วนงานทำความสะอาดก็จะมีเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าอุ้มจะคุยกับเจ้าของบ้านนั้นๆยังไงนะคะว่าอุ้มว่างวันไหนเขาว่างวันไหนเราก็จะตกลงวันที่กันประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะอุ้มจะมาอัปเดตเขมรพูดไทยย่อมพลาดอัปเดตบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะบ้านที่บ้านนอกของอุ้มเองนะคะที่สุรินทร์เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยรู้จักอุ้มมานานแล้วคืออุ้มทำไมอุ้มพูดตกเขมรวะทุกคนตกเขมรตลอดเลยคืออ่ะต่อคืออุ้มเป็นคนอำเภอศรีขอรภูมินะคะจังหวัดสุรินทร์เนาะสุรินทร์เมืองช้างนะคะมาสุรินทร์ก็ต้องกินสุราคำนี้อุ้มได้ยินบ่อยมากเลยนะเวลามีคนถามว่าเฮ้ยคนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยเหมือนคนสุรินทร์คนสุรินทร์ต้องกินสุราไม่ใช่ถ้าไม่กินสุราก็ไม่ใช่มาสุรินทร์อะไรประมาณนี้เนาะคืออุ้มอุ้มอยากจะบอกว่าอุ้มพูดภาษาเขมรนะคะทุกคนค่ะอำเภอศรีขอรภูมินะคะอ่านว่าศรีขอรภูมิแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะซึ่งอำเภอศรีขอรภูมิเนี่ยนะคะจะมีประชากรนะคะทั้งหมดราวๆ 135,633 คนนะคะอำเภอศรีขอรภูมิเป็นอำเภอ1ใน3นะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจ้าและมีสถานีรถไฟศรีขอรภูมิเป็นสถานีประจำอำเภอด้วยค่ะเพื่อนๆทุกคนดังนั้นนะคะเวลาอุ้มกลับบ้านโดยรถไฟก็ลงที่อำเภอแล้วก็คุณพ่อมารับไม่ไกลค่ะนอกจากนี้นะคะอำเภอศรีขอรภูมิก็ยังมีโบราณสถานที่สำคัญด้วยนะคะนั่นก็คือปราสาทศรีขอรภูมินั่นเองค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าอุ้มจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะนอกจากปราสาทศรีขอรภูมิอันสวยงามแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังมีปราสาทช่างปีค่ะปราสาทช่างปีนี้เลยค่ะก็สวยงามนะคะร่ำลือลึกลับนะคะสมคำร่ำลือเดี๋ยวอุ้มกลับบ้านอุ้มจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่โบราณทั้งสองสถานที่เลยค่ะทุกคนค่ะคืออุ้มจะมาอัปเดตบ้านค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะเนื่องจากว่านะคะมีพี่ๆบางคนก็พอที่จะทราบแล้วนะคะว่าอุ้มเก็บเงินจากการขัดส้วมถูพื้นล้างจานทำงานในครัวเนี่ยค่ะก็เก็บเงินเพื่อที่จะไปซ่อมบ้านนะคะให้คุณพ่อเนาะกับคุณน้าเนาะคือแม่อุ้มอ่ะเสียไป10ปีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คุณพ่อก็มีภรรยาใหม่เนาะย้ายไปอยู่อำเภอสังขะก็คือคุณพ่อจะไปมานะคะบ้านระหว่างบ้านเมียกับบ้านลูกนะคะลูกก็คือของอุ้มกับของลูกๆอะค่ะทีนี้มีคำถามนะคะพี่ๆก็อยากทราบกันนะคะว่าบ้านไปถึงไหนแล้วนะคะเสร็จระดับหนึ่งแล้วจะทำอะไรต่อไปอีกเนาะยังไม่ได้เห็นบ้านที่ตั้งแต่ก่อนและหลังการซ่อมแซมเลยครั้งนี้นะคะอุ้มก็เลยคิดว่าคลิปนี้ถึงเวลาแล้วเนาะที่อุ้มจะเอาภาพตรงนั้นตรงนี้ค่ะในการซ่อมบ้านเนาะเอามาแชร์เอามาเปิดเผยให้พี่ๆเพื่อนๆได้ทราบได้เห็นกันเนาะว่าสภาพบ้านอุ้มแต่ก่อนมันเป็นยังไงทุกคนคะเห็นแล้วขอบอกว่าห้ามตกใจเด็ดขาดเลยนะคะว่าทำไมสภาพบ้านเมียฝรั่งถึงเป็นอย่างนี้นะคะบ้านเมียฝรั่งไม่ใช่จะรวยทุกคนเด้ออุ้มเป็นหนึ่งในคนที่ได้ผัวฝรั่งแล้วไม่ใช่ได้ผัวรวยนะคะคือผัวฝรั่งของอุ้มเนี่ยเนาะแฟนอุ้มก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่แหละค่ะทุกคนเนาะแต่แฟนอุ้มทำงานอยู่ในบริษัทเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศเยอรมันเอ้ยเขาส่งทั่วโลกแหละค่ะทุกคนมีบางทีเขาส่งไปไทยด้วยนะคะก่อนโควิดคือจะส่งไปเดือนละครั้งนะคะส่งลงคอนเทนเนอร์
ขึ้นเรือไปส่งที่ไทยนะคะแต่ตั้งแต่มีโควิดมาก็ช่วงออเดอร์ของไทยก็ไม่ค่อยมีเนาะเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ค่อยดีดังนั้นนะคะแฟนอุ้มก็ถือว่าไม่ได้เป็นฝรั่งที่รวยค่ะทุกคนเป็นฝรั่งที่แบบหาเช้ากินข้ามพอมีพอใช้พอมีเงินใช้จ่ายแต่ละเดือนนะคะค่าบินนู่นบินนี่นะคะค่าประกันนู่นประกันนี้เนาะก็คือไม่เป็นหนี้ค่ะทุกคนก็จะอยู่ในระดับนี้เนาะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านอุ้มที่จังหวัดสุรินทร์กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะลืมค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะอุ้มต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเงินในการซ่อมบ้านนะคะไม่ได้เป็นเงินของอุ้มเพียงคนเดียวนะคะเป็นเงินพี่สาวของอุ้มด้วยอีกคนหนึ่งเนาะก็ช่วยกันสองคนพี่น้องค่ะเก็บเงินเก็บน้อยเก็บเล็กผสมน้อยนะคะจนได้ซ่อมบ้านหลังนี้นะคะเสร็จแต่จริงๆเนี่ยมันยังไม่เสร็จเต็มที่นะทุกคนค่ะอุ้มอยากจะต่อเติมข้างล่างให้มันเสร็จให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันดูมิดชิดกว่านี้นิดนึงเนาะก็เดี๋ยวส่วนตรงนั้นน่ะเดี๋ยวอุ้มมาทำถ้าอุ้มได้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวอุ้มจะเอามาอัพให้พี่ๆดูอีกทีนึงละกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวสุรินทร์กันเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะอย่ามองเพ้อเกิดพุ่งหมดน้ำวงเมียนแก้วมูมองเพ้อเกิดพุ่งหมดน้ำวงเดี๋ยวอุ้มขอขัดจังหวะความเมามันนิดนึงนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะคือสภาพบ้านของแม่นะคะกับพ่อนะคะซึ่งเป็นบ้านที่สร้างตั้งแต่อุ้มอยู่ม.2นะคะทุกคนค่ะซึ่งรวมระยะเวลาแล้วก็ไม่อยากจะนับเลยค่ะเนาะสภาพก็จะตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนคือไม้ฝาบ้านนะคะแตกหมดแล้วปลวกก็กินจนหมดบ้านแล้วค่ะทุกคนเวลาเดินนะคะก็ต้องระวังนะคะเสียวนะคะว่าขาเนี่ยจะตกหลุมตรงไหนอ้อรถนั้นไม่ใช่รถของเรานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูสภาพในบ้านกันเลยนะทุกคนสังเกตดีๆนะคะตรงไม้ปูพื้นนะคะมันจะเป็นรูเพราะว่าปลวกกินหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะเวลานอนนะคะก็คือเสียวสันหลังมากเลยนะคะว่าหลังคาจะหล่นมาทับตรงไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบ้านพ่อกับแม่ที่เวลาอุ้มกลับอุ้มก็จะมานอนบ้านหลังนี้หรือไม่ก็จะไปนอนบ้านอีกหลังค่ะทุกคนก็เป็นบ้านหลังเก่าๆทั้งสองหลังนะคะทุกคนขาเนาะแต่บ้านที่อุ้มซ่อมก็คือบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะเป็นบ้านพ่อกับแม่เนาะสภาพก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือฝั่งเนี้ยอุ้มตีไม้ใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆขาอันนี้ก็เป็นห้องนอนเนาะนี่ค่ะทุกคนสภาพปลวกนะคะแม่กินหมดแล้วจ้ามีรังนกมาทำด้วยนะคะอันนี้คือภาพที่ช่างทั้งหลายนะคะคุณปู่คุณนาคุณช่างนะคะเขาส่งรูปมาให้ดูตอนที่เขารื้อแล้วนะคะทุกคนค่ะโปรดสังเกตนะคะหลุมค่ะเพื่อนๆค่ะคือปลวกจัดการหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโปรดสังเกตจ้าตรงนี้เลยนะคะต่อมาก็เป็นพื้นนะคะเพื่อนๆจ๋าก็สภาพตามที่เห็นนะคะปลวกค่ะทุกที่ทุกแหล่งนะคะโอ้ my god นะคะอันนี้ก็คือว่ายิ่งพ่อไม่ช่วยอยู่ไม่ค่อยอยู่บ้านช่วงหลังๆนะคะทุกคนก็ปลวกมันก็จะกินเร็วขึ้นเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูแลเห็นไหมคะคือไม้คานเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆฝาบ้านเนี่ยทิ้งหมดเลยนะคะไม่เหลือนะคะแล้วก็พื้นก็ขัดพื้นใหม่ด้วยเพื่อนๆจ๋าสภาพนะคะโอ้ my god พระเจ้าจอนะคะโอ้ no เพื่อนๆดูสภาพนะคะแม่เจ้านะคะบ้านเมียฝรั่งนะคะคือไม่มีการพัฒนาอะไรเลยหลังจากที่อยู่กับฝรั่งมาตั้ง 16-17 ปีนะคะเพื่อนๆดังนั้นมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนั้นนะคะอุ้มดีใจมากเลยที่ทุกอย่างมันลงตัวนะคะทั้งช่างก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะที่รับเหมาก่อสร้างเขาก็มาช่วยกันซึ่งราคาก็ตกลงเอาความพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่ว่าญาติกันแล้วราคาจะถูกนะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะตกลงกันเนาะสภาพในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ตู้เก่าๆสมัยพระเจ้าดึกดำบรรพ์ก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งตู้ต่างๆเนี่ยนะคะพ่อก็ไม่กล้าทิ้งเนาะทุกคน
แกบอกว่าเสียดายนะคือแม่ซื้อไว้ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเหล็กที่จะทำกั้นห้องอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้ากั้นห้องมันก็จะดีกว่าเนาะอันนี้ก็ตามสภาพที่เห็นเนาะปลวกทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะในความคิดอุ้มนะทุกคนการที่อุ้มไม่ได้กลับไทย2ปี3ปีติดกันเพราะโควิดเนี่ยคือจากที่การมีการเกิดโควิดมาเนี่ยคือตรงเนี้ยดีที่สุดเลยคือเราไม่ได้กลับไทยบ่อยใช่ไหมคะเราก็ประหยัดตังค์ค่ะทุกคนก็เอาเงินส่วนที่เราไม่ได้ใช้จ่ายในการไปท่องเที่ยวกลับไทยเราก็ส่งเงินตัวเนี้ยเนาะเพื่อนๆ เนาะมาให้พ่อมาให้น้านะคะมาให้ช่างดำเนินการนะคะเพื่อนๆช่างไฟนะคะเขาก็มาเดินไฟให้ใหม่ด้วยแล้วก็มีการขัดพื้นนะคะปูผนังปูฝ้าอะไรใหม่หมดเลยค่ะทุกคนเนาะก็ทุกคนก็ช่วยกันขยันขันแข็งค่ะช่วงเดือนพฤศจิกาไม่ใช่พฤศจิกาเพิ่งเดือนพฤษภาปีที่แล้วค่ะตอนนี้บ้านหลังนี้นะคะซ่อมเสร็จเกือบ1ปีแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะใส่หน้าต่างใหม่ด้วยค่ะเพื่อนๆเนาะหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างขนาดตามหน้าต่างเก่าเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อวงกบใหม่เนาะเพื่อนๆเราเสียดายไม้ไงก็ให้ช่างทำกระจกมาวัดเนาะเราก็ได้กระจกตามไซส์เดิมค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็คือสภาพข้างในที่ว่าเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันนะคะด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงจากการขัดส้วมถูส้วมนะคะเพื่อนๆเนาะพอเราได้เงินมามันก็เราเอามาทำอย่างนี้ไม่มีใครก็ถามหรอกค่ะว่าเงินเฮ้ยไปขัดส้วมมาหรอมันไม่มีใครว่าแล้วแหละเขาจะมีแต่แบบว่าเฮ้ยดูสิมันได้มาทำบ้านนะให้พ่อนะให้แม่นะประมาณนี้นะอุ้มว่านะภาพตรงนี้ก็เริ่มดูดีเห็นไหมคะสวยงามขัดเงาพื้นนะคะทุกคนกั้นห้องเห็นไหมคะเริ่มเป็นบ้านเริ่มเป็นช่องขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นประตูอันเก่าเนาะยังเก็บไว้อยู่นี่ค่ะสภาพเพื่อนๆค่ะคือจำนวนเงินที่หมดนะคะอุ้มไม่ได้ฟิกนะคะว่ามันจะต้องหมดเท่าไหร่คือขาดอะไรตรงไหนเราก็ส่งไปค่ะเพื่อนๆ เนาะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องทำให้เสร็จอ่ะเนาะนี่ก็คือใส่มุงลงมุงลวดอะไรอย่างนี้ไปค่ะนี่ค่ะก็เป็นสภาพถ้าภาพไม่ชัดไม่สวยก็อุ้มต้องขออภัยทุกคนนะเพราะว่าช่างเขาเป็นคนถ่ายให้เนาะก็ได้ตามสภาพเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสายไฟนะคะเดินท่อไฟใหม่ด้วยเพื่อนๆค่ะส่วนชานข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวอุ้มไปเนาะเดี๋ยวอุ้มไปคิดอีกทีหนึ่งว่าเราจะจัดการจะจุดตรงนี้อย่างไรนะคะบ้านอุ้มค่อนข้างจะร่มรื่นนะคะเพื่อนๆแม่แต่ก่อนนะแกชอบปลูกต้นไม้นะมะม่วงมีทุกอย่างเลยที่บ้านอุ้มนะตอนนี้นะคะก็ต้นไม้หลายต้นก็ยังอยู่เนาะเราก็มีการปลูกเสริมใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นสภาพในบ้านนะคะคือเขาเรียกปูฝ้าใช่ไหมคะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอุ้มเรื่องไม่ถูกเนี่ยค่ะสภาพข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเก็บเงินนานมากเลยอ่ะเราไม่ใช่ได้แฟนรวยเนาะเราก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะเย้ทุกคนค่ะเล่นแล้วบ้านก็เป็นบ้านขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะถึงไม่ใช่บ้านหลังใหญ่เป็นหลายหลายล้านนะคะแต่ก็ทำมาจากความภาคภูมิใจและแรงงานด้วยหยาดเหงื่อของเราสองพี่น้องค่ะเพื่อนๆค่ะจริงๆมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ตามที่อุ้มอยากให้มันเป็นนะทุกคนนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอีกสักครั้งเดี๋ยวเราก็ไปจัดการให้มันเรียบร้อยให้มันดูดีขึ้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเราก้าวมาอีกจุดหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆก็อุ้มเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะมันเงินมันหายากอ่ะเรา
เราก็ต้องขยันเก็บไอ้นู่นไอ้นี่นะมีงานอะไรทำก็ทำนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอุ้มก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะมีอะไรก็แชร์ความคิดเห็นทิ้งลงไว้ในใต้คอมเมนต์เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวอุ้มมาตอบให้แน่นอนเลยค่ะช่วงนี้อุ้มมีภารกิจพันล้านนะคะอาจจะมาช้านิดนึงนะคะแต่อุ้มมาแน่นอนค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุงกะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าI'm not a good person.